ุณผู้ชมครับเป็นโชว์ที่สมจริงมากๆครับเหมือนหุ่นมีชีวิตขึ้นมาเลยนะครับผมและที่อยู่ข้างหลังผมนะครับนั่นก็คือพี่มานพครับพี่มานพนักเชิดหุ่นสมจริงสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหสมจริงมากๆเมื่อกี้ผมดูผมยังเพลินเลยอ่ะฮายๆสวัสดีสวัสดีสนับมือหน่อยโอเคเฮ้สวัสดีกินน้ำเปล่ากินน้ำอ๋อกินน้ำด้วยกินน้ำเปล่ากินนี่ไหมเออเอาโอ้โหกันวันกินหลายรอบเอาปั๊บๆดีคุณมานพนินงามนะครับนักเชิดหุ่นประกอบจังหวะที่สามารถทำให้หุ่นเชิดนั้นพริ้วไหวได้เหมือนกับมีชีวิตทั้งหุ่นกระบอกหุ่นมือหุ่นสายหุ่นทุกตัวที่พี่มานพสร้างเองกับมือนะครับสามารถขยับขยื่นส่วนต่างๆได้บางตัวนี่ถึงขนาดดูดน้ำได้นะครับแม่แล้วก็เล่นเครื่องดนตรีก็ได้ด้วยไม่ว่าจะดีดกีตาร์เล่นเปียโนหรือแม้แต่กระพริบตาก็ยังทำได้ครับเหมือนมีชีวิตจริงๆสุดๆไปเลยล่ะครับการเชิดหุ่นแนวสตรีทอาร์ตนะครับพี่มานพได้ไอเดียมาจากที่เคยเห็นในต่างประเทศเมื่อหลายสิบปีก่อนและยังไม่มีใครเคยเชิดหุ่นลักษณะนี้ในบ้านเรานะครับจึงคิดว่าถ้ามีการเชิดหุ่นแนวสตรีทอาร์ตที่เมืองไทยก็คงจะดีจึงเริ่มลงมือทำหุ่นเชิดในสไตล์ของตัวเองและก็ฝึกฝนจนชำนาญสร้างสตอรี่คิดการเล่าเรื่องให้หุ่นเชิดพริ้วไหวได้ราวกับมีชีวิตคนที่เดินผ่านไปมาเห็นลีลาการเชิดหุ่นก็เป็นต้องหยุดดูครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับการเชิดหุ่นทั่วๆไปครับผมขอแจมสักนิดได้ไหมฮะอาแจมนอกก็ได้จ่าจ่าแต่ขอเป็นอะไรง่ายๆง่ายๆนะโอเคได้อ๋อขำนั่นคืออย่างนี้ประมาณนี้แล้วหุ่นทุกตัวของพี่เนี่ยพี่ทำเองทำเองหมดเลยครับผมเดี๋ยวตามไปดูเลยเดี๋ยวเราไปดูหุ่นทุกตัวของพี่มานพกันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่จากสยามดิสคัฟเวอรี่ด้วยนะครับพี่มานพครับหุ่นทุกตัวที่ดูเหมือนจะมีชีวิตเนี่ยฮะพี่มานพทำแล้วก็เชิดเองใช่ไหมครับใช่ฮะไอ้พวกนี้เกิดจากการผมออกแบบแล้วก็ทำการปั้นแล้วก็การทำสีแล้วก็ทำกลไกข้างในครับไอ้พวกนี้ถ้าเราทำมันขึ้นมาเองอ่ะเราจะรู้สึกผูกพันเหมือนเราให้กำเนิดเขาครับถ้าเราไปซื้อมาเล่นนะคงออกมาแข็งๆเหมือนทั่วไปแล้วมันไม่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวด้วยผมก็เลยเลือกที่จะทำเองทั้งหมดเลยโดยการปั้นโดยการประดิษฐ์เองทั้งหมดเลยสร้างกลไกขึ้นมาตัวนี้ชื่อว่าอาทูคือคือทุกตัวเขาจะมีชื่อหมดเลยนะทำการปลูกเขานิดนึงทำการปลูกเขาด้วยเขาจะหลับอ๋อเอ้ยอุ้ยตื่นแล้ววิแล้ววิธีเชิญเนี่ยก็คือใช้มือใช่ข้างซ้ายใช่ไหมครับใช้มือข้างซ้ายเข้าไปแต่ข้างในเขาจะมีกลไกอ๋อก็จะมีกลไกด้วยถ้าคนเล่นไม่เป็นก็จะจับกลไกลำบากต้องเจ้าของคนเดียวที่จะสามารถรู้กลไกข้างในอย่างเงี้ยครับผมอาจจะการจะเล่นก็เล่นตัวนี้ได้ครับอันนี้ชื่ออะไรครับคองกี้อีกอย่างนึงเราคือต้องศึกษาธรรมชาติของเขานิดนึงว่าพฤติกรรมของลิงมันขยับยังไงอะไรเงี้ยคือเราต้องเชื่อก่อนว่าเขามีชีวิตเวลาจะเล่นหุ่นนะถ้าเราคิดว่าเขาเป็นตุ๊กตาเขาก็ครับผมอันนี้ของกล้องไปบายกล้องหน่อยดินี่แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับหุ่นเชิดของพี่มานพยังมีอีกหลายแบบหลายสไตล์ครับและแต่ละตัวก็มีเทคนิควิธีการเชิดมีลูกเล่นที่ต่างกันออกไปและอีกตัวเด็ดที่ใครๆหลายคนชอบก็คือเจ้าจีโน่นักเปียโนหุ่นสายที่บรรเลงเปียโนได้ไพเราะสุดๆแต่ละตัวนี่น่าทึ่งทั้งนั้นครับทำไมถึงต้องเป็นหุ่นครับเริ่มแรกก่อนบอกตรงผมก็ทำอาชีพเกี่ยวกับแอร์บัดนะการเพ้นหมวกกันน็อกเพ้นมอเตอร์ไซค์อะไรพวกเนี้ยไอเดียแรกคืออยากจะทำอะไรเสริมนิดนึงเป็นธุรกิจเสริมก็เลยลองทำหุ่นมาแต่ไอเดียแรกๆคือทำหุ่นเพื่อจะไปขายของผมคือผมเป็นคนที่อายไม่กล้าไปแสดงออกริมถนนหรอกครับจะทำไปขายแต่เมื่อไปขายปุ๊บผมได้ลองเล่นมันปุ๊บรู้สึกถูกใจรู้สึกถูกใจแล้วก็ลองเทสเปิดหมวกดูซิลองเอากล่องมาตั้งครับแล้วก็ลองเล่นดูซิไปมาคนกลับชอบกันคนฮือฮากันมีเอาเงินมายุงมาหยอดอะไรเงี้ยผมก็เกิดปิ๊งไอเดียแล้วเอาอะไรวะไม่ขายแล้วกูทำเล่นเองนี่แหละเป็นอาชีพดีกว่า
ก็เริ่มการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในการเปิดหมวกสถานที่ต่างๆนะครับผมจนขยับขยายมาเป็นการโชว์ต่างประเทศก็มีผมก็ไปโชว์มา 4-5 ประเทศแล้วแต่นอกจากการทำบุญเชิดแล้วอีกหนึ่งรายมืออันเป็นเอกลักษณ์ของพี่มานพก็คือการเป็นนักแอร์บัดซึ่งเป็นอาชีพหลักเลยล่ะครับโดยเฉพาะลวดลายบนหมวกกันน็อกคือจากหมวกกันน็อกธรรมดาสามารถนำมาคัสตอมตกแต่งลวดลายเพ้นสีให้กลายเป็นหมวกกันน็อกชนิดที่มีใบเดียวในโลกไม่ซ้ำใครแน่นอนซึ่งแต่ละใบที่โชว์อยู่นี้ครับเป็นแค่ผลงานบางส่วนเท่านั้นแม่ฝีมือสุดยอดจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านครับอยากที่จะแบบมาให้พี่มานพแอร์บัดหมวกกันน็อกให้มาได้ที่ไหนครับก็สามารถมาติดต่อที่ร้านได้เลยอยู่เช่เส้นบรรทัดทองใกล้ๆสนามกีฬาแห่งชาตินะหรือติดต่อทาง Facebook ก็ได้พิมพ์ว่ามานพแอร์บัด0895095091หรือถ้าใครอยากจะให้ผมจ้างผมผลิตหุ่นให้เพื่อไปใช้ในการพาณิชย์การเรียกลูกค้าตามแหล่งท่องเที่ยวก็สามารถทำได้ก็มาคุยกันที่ร้านก็ได้ฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าบางครั้งอาชีพก็มาจากสิ่งที่เราชอบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขยับขยายกลายเป็นรายได้แล้วก็สามารถเอามาเลี้ยงชีพตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่มานพมากเลยนะครับขอบคุณครับ